จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะเราไปที่กรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่ได้ข้อสรุปจากทางพรรคเพื่อไทยนะคะว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็มีการคาดการณ์กันออกมานะคะว่ารัฐบาลนั้นอาจจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3ต่อไปซึ่งทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะก็ออกมาคัดค้านการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3โดยกล่าวนะคะว่าถ้าหากว่ามีการเดินหน้าในวาระ3ต่อไปนั้นพรรคเพื่อไทยถูกยุบแน่นอนค่ะโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเห็นว่ารัฐบาลจะต้องมาพิจารณาในแนวทางการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบคอบและไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบโดยส่วนตัวมองว่าควรใช้วิธีการแก้ไขเป็นรายมาตราซึ่งถือว่าจะรวดเร็วและเหมาะสมกว่าโดยเชื่อว่าการใช้วิธีเดินหน้าลงมติในวาระ3จะมีผู้ไปยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกครั้งและจะทำให้พรรคเพื่อไทยถูกยุบล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าหากจะลงมติวาระ3จริงร้อยตำรวจเอกเฉลิมนะคะก็กล่าวว่าตนก็จะไม่ร่วมโหวตด้วยโดยทั้งนี้ตนก็จะไม่กลัวว่าจะถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีเพราะความกลัวทำให้เสื่อมถามผมนะถ้าเดินหน้าวาระ3ก็มีปัญหาต่อมาแน่อ่านให้ชัดงานเนี่ยอย่าใช้ความรู้สึกต้องใช้ความรอบคอบและแม่นยำในข้อกฎหมายที่ยกคำร้องว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองเพราะว่ากระบวนการขั้นตอนยังไม่แล้วเสร็จถ้าไปดื้อดึงลงมติวาระ3ก็จะมีคนร้องศาลรัฐธรรมนูญทันทีตรงนั้นล่ะถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้วรัฐบาลจะอยู่ยากที่อยู่ยากเพราะว่าหากผ่านวาระ3แล้วมีคนร้องศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งให้ชะลอแล้วต้องเสนอนายก20วันนายกต้องกราบบังคมทูลนายกจะตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปดื้อดึงอยากให้รัฐบาลพังเหรอเมื่อศาลเขาบอกอย่างนี้เราก็แก้เป็นรายมาตราไปสิถ้าผ่านวาระ3มันจะเร็วตรงไหนต้องไปตั้งสสร.สสร.ยกร่างต้องไปขอประชามติเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ลำบากแต่ที่แรกเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราแก้รายมาตราก็จะกลายเป็นว่ารัฐบาลเผด็จการเมื่อศาลชี้แนะมาอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะสมรีบร้อนทำไงท่านครับอย่างนี้ถ้าลงวาระ3ไปโอกาสที่จะยุบพรรคเพื่อไทยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วที่ประธานสมศักดิ์บอกว่าให้ถอนเนี่ยคิดว่ามีทางเป็นไปได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่มติพรรคเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยแสดงความเห็นคัดค้านใครนะแต่จากนี้ต่อไปผมเห็นกับรัฐบาลผมเห็นกับส่วนรวมเห็นกับบ้านเมืองจะให้บ้านเมืองยุ่งยากทำไมมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องดื้อต่อทางนี้นะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังกล่าวได้ว่าตนได้เสนอเอกสารแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราให้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วโดยมีประเด็นการควบรวมศาลเพื่อถ่วงดุลอำนาจไม่ให้เกิดอิทธิพลกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วยแต่ก็ยังไม่ขอเปิดเผยจนกว่าพรรคเพื่อไทยจะเลือกใช้แนวทางนี้ซึ่งตนก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศจะเห็นด้วยอย่างแน่นอนค่ะด้านของนายณัฐวุฒิใสเกลือนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแกนนำนปชค่ะก็เห็นว่ารัฐสภานั้นควรเดินหน้าในการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐสภาในการเดินหน้าปกป้องอำนาจอธิปไตยที่ประชาชนได้มอบให้และนายณัฐวุฒินะคะก็ยังได้กล่าวอีกค่ะว่าตนเข้าใจว่าการตัดสินใจเดินหน้าลงมติในวาระที่3นั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งจากส.ส.พรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลและก็ส.ว.ซึ่งนายณัฐวุฒิเองนะคะก็ยังไม่มั่นใจค่ะว่าถ้าหากว่าเดินหน้านะคะในการลงมติวาระ3กันต่อไปนั้นจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกหรือไม่และก็ยังระบุอีกนะคะว่าในขณะนี้นะคะยังคงมีขบวนการในการโค่นล้มรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นการจะดำเนินการใดๆก็ตามนะคะก็ต้องตัดสินใจทุกอย่างอย่างละเอียดและรอบคอบค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวค่ะว่า
ตอนนี้นะคะขอรอคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญและให้คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะวิเคราะห์กันอีกครั้งก่อนที่จะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกันนี้นะคะยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายวิเคราะห์หาทางออกให้กับประเทศร่วมกันมากกว่าที่จะทำให้เกิดความแตกแยกค่ะโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในวันนี้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรียังไม่มีความเห็นใดๆเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติมรวมทั้งมีคำแนะนำที่ทำให้รัฐบาลนั้นไม่แน่ใจว่าคำวินิจฉัยจริงๆแล้วเขียนว่าอย่างไรกันแน่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรให้รอคำวินิจฉัยกลางออกมาอย่างเป็นทางการก่อนจากนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลก็จะนำคำวินิจฉัยมาตีความเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนความเห็นที่ยังขัดแย้งกันของคนในรัฐบาลขณะนี้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้เป็นความขัดแย้งโดยขอย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลยังไม่ตัดสินใจใดๆค่ะอยากให้การพิจารณานำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็ความแรงซึ่งก็อยากเห็นการที่ช่วยกันวิเคราะห์มากกว่าว่าการออกประเทศแล้วก็การเดินทั้งหมดเนี่ยจะไปในรูปแบบไหนเพราะว่าแน่นอนว่าในข้อปฏิสิ่งต่างๆก็จะมีหลายๆมุมก็มีความต่างความคิดเห็นก็อยากให้ใช้ช่วงเวลานี้ในการที่จะวิเคราะห์มากกว่าการที่จะเป็นลักษณะของการที่จะไปทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างวันนี้รัฐบาลเองก็ยังมีความขัดแย้งกันเองอะค่ะท่านนายกในความเห็นในแง่ไหนก็ไม่มาค่ะอย่างบางคนให้ว่าควรเดินหน้าวาระสามแต่ก็จะเผยว่าคุณเป็นรายมาตราอันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลค่ะณวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรียังไม่มีความเห็นใดๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าการตีวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาในลักษณะที่มีรายละเอียดจุดย่อยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รวมถึงคำแนะนำซึ่งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าในคำวินิจฉัยจริงๆเขียนว่ายังไงก็เลยเห็นควรว่าคณะรัฐมนตรีควรจะรอให้ได้คำวินิจฉัยส่วนกลางออกมาก่อนเป็นทางการแล้วก็ทางกฤษฎีกาก็คงจะนำคำวินิจฉัยนั้นมาตีความเพื่อที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีคือรัฐบาลจะปฏิบัติตามคำแนะนำของกฤษฎีกาใช่ไหมคะก็คงถือว่ากฤษฎีกาเป็นฝ่ายกฎหมายที่แนะนำคณะรัฐบาลแต่การตัดสินใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีที่จะหารือแล้วก็ตัดสินใจร่วมกันนะคะรัฐบาลจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนเดิมตรงที่ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่3บอกว่าไม่สามารถแก้ได้ทั้งฉบับหรือตั้งสสรขึ้นมาตรงนี้แก้ไขคำว่าข้อผิดพลาดนะคะอันนี้คือหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็การที่มีผู้ร้องก็คือส่งไปให้ตีความนะแต่ก็เห็นแล้วว่าในส่วนของการเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้เป็นเจตนาของการล้มล้างหรือการแก้ไขทั้งฉบับแต่ใดๆนะคะดังนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้เนี่ยก็คงจะเอานำข้อวินิจฉัยมาตีความมากกว่าในการที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางที่จะให้ทางด้านของโดยเฉพาะจริงๆวันนี้ก็ต้องเรียนว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยก็คงจะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นขั้นตอนของรัฐสภาด้วยที่จะต้องไปหารือแล้วก็ตัดสินกันด้านในปัญหาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาก็กล่าวว่ารู้สึกพอใจกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยนั้นไม่ต้องถูกยุบพรรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะไม่มีเหตุอะไรที่จะทำให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่แนวทางการวินิจฉัยของศาลว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับเรื่องได้โดยตรงหรือไม่และกับการเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราหรือการจัดทำประชามตินั้นในปัญหามองว่าหากแก้ไขเป็นรายมาตราก็จะเกิดปัญหาว่าถ้ามีบุคคลใดเกิดไม่พอใจในมาตราใดขึ้นมาก็จะยื่นให้ศาลต้องตีความกันอีกซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ยืดเยื้อแบบไม่จบไม่สิ้นแก้มันก็มี2แนวทาง1แก้ไขตามรายมาตราแต่ละมาตราด้วยกันนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าแก้ไขรายมาตราเนี่ยนะเกิดใครไม่พอใจในมาตราใดที่ขอแก้เนี่ยยื่นศาลรัฐธรรมนูญอีกให้ตีความอีกแบบนี้ 3-4 ปีก็ไม่เสร็จก็ไม่จบก็มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่อยๆอ้างมาขัดรัฐธรรมนูญบ้างต่างๆบ้างเพราะยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงอีกแนวทางก็คุยว่าในรัฐธรรมนูญที่อยู่ในสภาก็ทิ้งไว้ก่อนนะไม่โหวตวาระ3อ่ะถ้าโหวตไปจะไปขัดกับคำวินิจฉัยอีกก็ไปทำประชามติกันซะก่อน
มาเห็นด้วยไหมทั้งฉบับอย่างเงี้ยนี่แนวทางฉะนั้นก็คงจะต้องรอดูต่อไปรอดูคำวินิจฉัยกลางที่จะออกมาเร็วๆนี้ว่าตุลาการจะท่านมีความเห็นยังไงถึงสุบออกมาในแนวทางอย่างนี้ตอนนี้คิดว่าคงจะรอดูไปก่อนนะครับขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้แนะนายกรัฐมนตรีให้ตัดสินใจเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญโดยที่ไม่ต้องไปรอหารือในประเด็นข้อกฎหมายค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีควรตัดสินใจทางการเมืองเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่มาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายเพราะถือว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันของรัฐบาลนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาไล่เถียงกันเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่ถ้ารัฐบาลเห็นว่าเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีช่องทางอื่นที่จะเดินในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ซึ่งศาลชี้ไว้แล้วก็น่าจะจบนะครับสังคมก็จะได้โล่งใจว่าไม่มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องนี้อีกผมมองไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมถึงจะต้องมาถกเถียงกันในเรื่องข้อกฎหมายกันอีกครับก็สุดท้ายก็จะดึงสังคมกลับไปสู่จุดเดิมนะครับทั้งๆที่หลายฝ่ายก็สะท้อนออกมาชัดเจนผ่านหลายรูปแบบว่าขณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีแล้วที่รัฐบาลจะยุติความขัดแย้งเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าแก้ปัญหาของประชาชนการตัดสินใจทางการเมืองที่ท่านเหนื่อยหมายถึงว่าตัวนายกรัฐมนตรีใช่ครับนายกดำเนินการได้ทันทีเพราะว่าหนึ่งในเจ้าของร่างคือครม.นะครับนายกก็ตัดสินใจได้เลยว่าครม.ก็จะหยุดเรื่องนี้แล้วก็ไปเดินดูช่องทางที่ศาลชี้ว่าจะทำอย่างไรครับตอนนี้เนี่ยอย่างพรรคเพื่อไทยเองก็ดูเหมือนยังจะทอดเวลาออกไปว่าไปรอดูคำวินิจฉัยกลางก่อนก็นี่แหละครับผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่เป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายคือความสงบของบ้านเมืองเป้าหมายคือการที่จะไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนนะครับมันก็ตัดสินใจได้เลยแต่ถ้ายังมองเป้าหมายว่าอยากจะทำอย่างที่ตัวเองต้องการหรือคุณทักษิณต้องการเรื่องก็ไม่จบจ่อข่าวร้อนล้วงข่าวลึก